FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวและสำหรับใครที่ส่งข้อความมานะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเช้านี้มีข่าวการเสียชีวิตนะคะจากสภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันใช่ไหมพี่กวงที่เราได้ยินกันเมื่อเช้านี้นะคะก็คือคุณใบขวัญนะคะเจ้าของเพลงจะจีบแล้วนะซึ่งเราก็เคยเปิดเพลงนี้ของเธอก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยและสิ่งหนึ่งที่อ้อมว่าเราจะได้พอมันมีคนเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเนี่ยมันก็จะมีการพูดถึงว่าใดๆเหล่านี้คือโรคอะไรเรารู้จักมันมากน้อยแค่ไหนถ้าเราพูดขึ้นมาเฉยๆเนี่ยว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเรารู้ไหมพี่กลมมันเกี่ยวอะไรคุณผู้ฟังรู้ไหมเดาว่ามันคงเกี่ยวกับหัวใจที่มันแบบที่มันแบบพังไปเลยทันทีหรือว่ามันทำให้ระบบบางอย่างมันปิดแต่เราจะอยากรู้เหมือนกันว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นโรคนี้หรือเปล่ามันเป็นโรคหรือมันเป็นอะไรใช่ไหมคะเขาบอกว่าภาวะหัวใจล้มเหลวกับคุณผู้ฟังมันเป็นภาวะความผิดปกติของการทำงานของหัวใจที่ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการแม้ในขณะพักรวมไปถึงไม่สามารถรับเลือดกลับเข้าสู่หัวใจได้ตามปกติมันก็ว่าง่ายๆมันก็มีผลกับการทำงานของหัวใจใช่ไหมถามว่าตัวอาการมันเป็นยังไงเขาบอกว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเป็นกลุ่มอาการนะคะมันไม่ใช่โรคดังนั้นการพิจารณาการรักษาจึงต้องรักษาทั้งอาการและโรคที่เป็นสาเหตุควบคู่กันอาการและอาการแสดงภาวะของหัวใจล้มเหลวมันมีอะไรบ้างเขาบอกว่าหอบเหนื่อยหายใจไม่สะดวกขณะนอนราบเจ็บแน่นหน้าอกหัวใจเต้นผิดปกติคุณผู้ฟังลองดูนะขาบวมกดบุ๋มทั้งสองข้างมีอาการป่งพองของเส้นเลือดคอไอ้เส้นเลือดดำที่คอฟังได้เสียงกรอบแกรบที่ชายปอดทั้งสองข้างคำพบตับโตกดและเจ็บนะคะใดๆเหล่านี้ก็เป็นเบื้องต้นในการที่จะดูแลหรือบางคนก็อาจจะสังเกตอีกสภาพหนึ่งก็คือเขาบอกว่าการเข้าห้องน้ำถ้าไปเข้าห้องน้ำแล้วแบบดื่มน้ำเยอะในขณะที่ดื่มน้ำเยอะแต่ปัสสาวะน้อยเข้ามากกว่าออกไอ้เข้ามากแต่ออกไม่สมดุลก็ต้องดูด้วยส่วนการรักษามันมีทั้งแบบยาหรือใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจรวมไปถึงการผ่าตัดนะคะข้อควรระวังก็เป็นเรื่องของควรงดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการบริโภคเกลือและอาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียมเขาถึงบอกไงว่าเวลาเขาเตือนกันว่าระวังอาหารที่มีส่วนผสมของโซเดียมนะมันนำพามาหลายโรคจริงนะแล้วถามว่าโซเดียมมีอยู่ในไหนบ้างแน่นอนเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวคุณผู้ฟังชอบเติมไหมล่ะซอสหอยนางรมเติมไหมผงชูรสและอาหารแปรรูปอีกสารพัดและแน่นอนผงเวลาที่เราซื้อขนมต่างๆเราไม่ได้ซื้อตัวขนมเลยคุณผู้ฟังเราซื้อผงโซเดียมใช่ครับโซเดียมสารพัดรสอ่ะซื้อขนมเหรอไอตัวขนมมาเป็นแป้งกรุบกรอบไปงั้นอ่ะไอตัวโซเดียมรสชาติต่างๆนั่นแหละคือตัวที่เราซื้ออาหารหมักดองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยอย่าลืมว่าเขาย้ำว่าเราควรบริโภคโซเดียมให้น้อยกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวอ้อมขออนุญาตเปิดเพลงของคุณใบขวัญเนาะเป็นแบบเรียกอะไรก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วนี่คือผลงานอีกหนึ่งผลงานที่เธอเคยฝากเอาไว้ในแง่ของการร้องเพลงค่ะ EFM DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะ